สวัสดีค่ะสท360องศาวันนี้พาไปติดตามการสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถึงการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะรัฐมนตรีคะอยากจะขออนุญาตเรียนถามรัฐมนตรีนะคะถึงโครงการเรียนดีมีความสุขที่ขับเคลื่อนมาตลอดช่วง8เดือนที่ผ่านมานี่ท่านประเมินเป็นยังไงบ้างคะดีครับก็เป็นที่พอใจของผมมากนะครับในนโยบายของผมก็คือเรียนดีมีความสุขนะครับได้รับการตอบรับจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ตลอดจนครูและบุคลากรทางศึกษาทุกท่านนะครับไม่ว่าหน่วยงานในสังกัดหน่วยงานในกำกับนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีส่วนในเรื่องของการครูคืนถิ่นนะครับก็มีการทำระบบ TMS นะครับในการจับคู่ย้ายแล้วก็ในปีนี้นะครับก็จะมีการทำระบบ TIS ก็จะเป็นระบบย้ายที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับในการลดภาระของครูต่างๆก็จะมาลงระบบต่างๆในการทำงานลดหนักภาระของเจ้าหน้าที่จะไปบวกกับระบบเก่าก็คือจับคู่ย้ายนะครับระบบนี้ก็จะมาวิเคราะห์ในเรื่องการย้ายข้าราชการครูจะเกษียณจะอะไรต่างๆจะมาวางแผนในเรื่องของการบุคคลได้เป็นระบบขึ้นในส่วนของลดภาระครูนะครับที่ได้ทำการเพิ่มเติมนะครับก็ได้รับความกรุณาจากท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับในเรื่องเช่นยกเว้นมติครม.ในการที่ครูจะต้องอยู่เวรนะครับครูก็ไม่ต้องอยู่เวรแล้วก็ในการสนับสนุนงบประมาณให้นโยบายก็คือในเรื่องของการจัดการนักการพันโรงให้กับโรงเรียนที่ขาดนักการพันโรงประมาณ 13,000 กว่าโรงเรียนลดภาระของครูได้เป็นอย่างยิ่งนะครับโดยได้มีการกระบวนการจัดจ้างเริ่มตั้งแต่1พฤษภาคมนะครับโดยตรงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ได้กรุณาอนุมัติงบกลางจ้างสำหรับ5เดือนแรกเนี่ยขึ้นมาส่วนในงบ68นะครับท่านนายกรัฐมนตรีและครม.มีมติอนุมัติหลักการในการทำของประมาณสำหรับปี68สำหรับนักการพันโรงขึ้นมาสำหรับปี68ส่วนในเรื่องของลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองนะครับก็มีดำเนินการในภาษาที่เห็นชัดๆที่มันเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของมติครม.นะครับที่จะให้อาหารกลางวันกับเด็กโรงเรียนขยายโอกาสขึ้นมาอีกนะครับในกรอบในการขึ้นมาครับปี68นะครับแล้วส่วนอันอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเรื่องเครดิตแบงก์ธนาคารก็มีการขับเคลื่อนมีการประกาศและหน่วยต่างๆในการดำเนินการนะครับส่วนในมิติในเรื่องของการ anywhere anytime เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาก็มีการทำเป็น2ระดับนะครับมีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติในการดำเนินการก็คือในระดับของโรงเรียนต่างๆก็สามารถที่จะเมื่อสอนแล้วก็สามารถอัดสื่อนะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถไปดูทบทวนในการดำเนินการส่วนในเรื่องของที่เป็นภาพรวมของกระทรวงนะครับก็ของว่า68ได้มาแล้วก็อยู่ในกระบวนการจัดหาอยู่นะครับในการกำหนด TOR น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็คงรับฟังนะครับแล้วก็จะมีการขับเคลื่อนซึ่งคาดว่าปี67นี้นะจะได้ดำเนินการนะครับในการดำเนินการได้ทันนะครับซึ่งจะมีคอนเทนต์ประมาณ 1,000 คอนเทนต์ในการที่จะสามารถให้เรียนได้นะครับก็จะตอบสนองนะครับในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาขึ้นมาก็คือเด็กอยู่ในทุกที่ก็สามารถเรียนได้ก็จะมีคุณครูที่ดีๆจากส่วนกลางเข้าไปในการที่จะลงไปอ่านคอนเทนต์แล้วก็สามารถที่จะเรียกเรียนได้นะตอนนี้เนี่ยขับเคลื่อนไปทุกๆมิติเลยนะคะที่ท่านวางแนวทางเอาไว้แล้วก็เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมในเส้นทางที่รัฐมนตรีวางแนวทางเอาไว้ทีนี้ในช่วงเปิดเทอมที่จะถึงเนี่ยค่ะรัฐมนตรีคะอยากจะให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยว่าภาพที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงบุคลากรทางการศึกษานะคะถือว่ามีความพร้อมนะครับแล้วที่นโยบายเพิ่มเติมก็คือสุขาดีมีความสุขนะครับก็ได้มาคิกออฟกันเมื่อวันที่6ที่ผ่านมานะครับห้องน้ำห้องท่าก็จะเรียบร้อยส่วนในเรื่องมิติในการรักษาความปลอดภัยต่างๆในเรื่องอาคารสถานที่ในเรื่องมาตรการในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในต่างๆก็มีการซักซ้อมกันหมดนะครับค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นความคาดหวังนะคะแล้วก็เส้นทางที่กระทรวงคงจะได้เดินไปตามแนวทางนี้นะคะความคาดหวังที่ท่านรัฐมนตรีจะเห็นกระทรวงสาธารณสุขในยุคหลังจากนี้ต่อๆไปนี่ภาพที่เห็นเป็นยังไงบ้างคะน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาผมก็ได้นำจัดให้มีการฝึกอบรมนะครับผู้บริหารระดับสูงนะครับก็เอาไปทำเวิร์กช็อปด้วยกันมีการประชุมกันนะครับผมเองก็ไปมอบนโยบายแล้วก็แสดงแนวทางให้ขึ้นมาเราก็ได้มีการตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของการที่จะ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของการทดสอบของพิซซ่านะครับเชื่อว่าปีหน้าในที่จะมีการทดสอบและผลการทดสอบน่าจะดีขึ้นนะครับอย่างน้อยก็ประมาณสัก20คะแนนหรือถ้าคิดเป็นก็คืออย่างน้อยก็ประมาณสัก 5% ทำให้การศึกษาของเราในภาพรวมดียิ่งขึ้นครับค่ะก็วันนี้เห็นภาพเลยนะคะนโยบายของท่านรัฐมนตรีนำไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็คงจะได้ช่วยขับเคลื่อนแล้วก็ยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไปนะคะขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงเลยนะคะแต่ยังไงก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนนะครับเป็นกำลังใจแล้วช่วยกันในการทำงานครับขอบคุณครับกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับและนี่คือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ